เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ข้างในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเลยฮะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารทานเล่นแต่รสชาตินี่โอ้โหไม่เล่นแน่นอนนะครับรสชาตินี่เขาเรียกว่าซับซ่านแล้วกันฮะจากชื่อเมนูนะครับเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจนะครับเชฟประจวบครับแล้วพริกปีศาจนี่คือเชฟปกติชอบรสเผ็ดๆแบบนี้เลยไหมก็เหมือนกับเราใช้เกลือพริกไทยแล้วก็พริกป่นเยอะๆอะไรทำนองนั้นแต่เนี่ยมันมีของสำเร็จรูปนี่แหละก็เหมือนเปลี่ยนรสชาติกันได้เลยแล้วเราก็มาผสมกับมายองเนสผสมกับมายองเนสก็เป็นเหมือนเป็นตัวซอสช่วยด้วยมาครับขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มจากอะไรครับเชฟทำกระทงเกี๊ยวก่อนเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอุ่นน้ำมันกันก่อนตั้งน้ำมันก่อนถูกไหมครับวันนี้นะครับผมใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้นะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยครับตอนนี้เรามาดูวิธีทำกระทงนะฮะเกี๊ยวที่ตัดเป็นรูปวงกลมนะครับวางลงบนกระบวยนะแล้วก็หากระบวยที่ลักษณะมีไซส์ต่างกันต้องมีสองไซส์ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเอาแผ่นวงกลมวางลงบนไซส์ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็เอากระบวยเล็กมากดอ๋อง่ายๆเลยแล้วเราก็เนี่ยอันนี้เราก็จะได้กระทงในรูปแบบลักษณะที่ว่าไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่แพงๆมาทำสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเพียงแค่คุณผู้ชมเอากระบวยสองไซส์มาครับนะครับเราก็จะได้เกี๊ยวกรอบนะฮะมาเป็นภาชนะของกุ้งมาโยในวันนี้พอได้ที่แล้วก็เอามาวางบนตะแกรงนะครับเขาจะได้ไม่อมน้ำมันเนาะตอนนี้เชฟนะฮะจะมาถึงขั้นตอนการทำกุ้งละนะฮะเมนโปรตีนของเราในวันนี้มาครับแต่ก่อนที่เชฟบอกว่าจะเอากุ้งของเราไปจี่จะต้องปรุงรสกันนิดนึงถูกต้องถูกไหมฮะนี่เลยนะฮะตามชื่อเมนูที่ผมบอกไปนะคุณผู้ชมครับซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจนะครับตราไทยเชฟนะฮะบอกได้เลยว่าเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับหอมอร่อยมากจริงๆอันนี้เป็นรสที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าจะเอาไปหมักก็ได้ครับเอาไปทำซอสก็ได้แต่วันนี้นี่เราเอามาหมักเลยนะ uh-huh. นี่ดูครับข้างในเขาก็จะมีล็อกอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เลยนะโอ้โหหอมมากๆแค่เปิดถุงนะครับเอาละนี่โรยง่ายๆแบบนี้เลยอื้อหืออ่ะโอเคเอาละครับมาพักไว้สักครู่นะครับโอเคให้เขาเข้าเนื้อนิดนึงนะเชฟนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาจี่กุ้งพร้อมๆกันครับเอาละครับกุ้งของเราหมักไว้ได้ที่แล้วนะครับครับก่อนที่จะจี่ลงในกระทะนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับนี่ใส่ลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องให้น้ำมันเขาทั่วๆนิดนึงนะครับโอเคนะฮะอันนี้เราก็เหมือนกับเราไปย่างครับกุ้งไปย่างอะนะอุณหภูมิสำคัญมากนะคุณผู้ชมนะดูเชฟเนี่ยเอาให้กระทะเขาร้อนจริงๆเลยนะครับน้ำมันได้ที่อุณหภูมิได้ที่ปุ๊บเอากุ้งลงแล้วก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวหอมมากโอ้โหอุ่นหมักแป๊บเดียวเองนะเชฟนะเราโรยเมื่อกี้ไม่ถึง5นาทีนะครับโอ้โหตอนนะอันนี้เราอาจจะจีบยากเราใช้มือจับได้เพราะว่าเพราะเราเสียบไม้เนาะโอเคไอ้ยาอันนี้เราปิดไฟได้เลยปิดได้เลยพลิกปุ๊บปิดไฟได้เลยนี่แหละครับกระทะที่มันมีอุณหภูมิร้อนเราสามารถลดอุณหภูมิตรงนี้ลงแล้วความร้อนช้าๆเนี่ยก็ทำให้กุ้งของเราเนี่ยค่อยสุกไปพอสุกเสร็จแล้วเนื้อเรามันก็จะไม่หายไปไหนแห้งด้วยไม่หดนะเอาละฮะอันนี้กุ้งของเราย่างเรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสมายองปีศาจพร้อมๆกันได้ครับเริ่มเลยครับมาครับเอาละครับใส่มายองเนสลงไปนะครับหลังจากใส่มายองเนสลงไปนะครับนี่เลยบอกได้เลยว่าเป็นเคล็ดลับในการแบบเพิ่มรสชาติของผมนะฮะซอสผงปรุงรสนะครับรสพริกปีศาจนะครับตราไทยเชฟนะนี่โอ้โหหอมแล้วก็เผ็ดจัดจ้านแน่นอนครับนี่แหละโอเคครับหอมแดงใส่ครับตามด้วยอันนี้นะครับครับหอมแดงนะฮะสไลด์แบบนี้เลยได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับอันนี้ต้นหอมนะฮะคุณผู้ชมผักชีแล้วก็อันนี้เป็นผักแพ้วนะฮะปกตินี่คือเราจะเจอตามแบบร้านลาบหรือว่าร้านอะไรอย่างนี้นะมันหอมมากๆเลยเป็นผักแหนมนะเราก็เอามาใส่ในนี้โอเคอันนี้เราก็ได้ซอสที่สำหรับมากินกับกุ้งที่เราไปจี่โอเคเลยนะครับแปลว่าตอนนี้ของเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมๆกันนะครับกับเมนูเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจครับขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตตักตัวซอสลงไปในที่ตัวได้เลยได้เลยครับเอาละครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับเฮ้โอ้โหพอแบบเรามีอย่างเช่นตัวหอมแดงมีผักแพ้วมีต้นหอมนะมันดูมีเนื้อมีหนังขึ้นนะครับครับเอาละของผมเรียบร้อยแล้วครับ
ตอนนี้เวลาเราจะวางกุ้งเราก็จะดึงออกจากไม้นะครับดูหรูเลยอ่ะก็คือหั่นครึ่งแต่แบบหั่นแฉลบนะฮะก็แยกส่วนตัวกับส่วนตัวหางออกมาเอาละครับโอ้โหเรียงกุ้งเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วก่อนเสิร์ฟอันนี้เชฟจะเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะครับผมว่าอันเนี้ยต้องเป็นแบบงานแบบแคทเทอริงแล้วก็งานจัดเลี้ยงแล้วนะแบบหรูหราแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูชิ้นเล็กแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะฮะเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจครับครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อย Red Velvet Waffle Valentine Cream Cheese โกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลราโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ไข่ไก่สีผสมอาหารสีแดงน้ำน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันน้ำมันลงในเตาวาฟเฟิลจากนั้นตักส่วนผสมแป้งหยอดลงให้เต็มเตาใช้ความร้อนปานกลางรอจนกระทั่งวาฟเฟิลมีสีเหลืองทองจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับครีมชีสและผลไม้ตามชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรายังคงอยู่กับกิจกรรมเวิร์กช็อปวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานมากๆอาจารย์ผู้สอนแบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคมากมายแบบไม่มีกั๊กวุ้นที่เราเลือกใช้คือวุ้นตานางเงือกที่อาจารย์ใช้จะเป็น AA เราก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดละลายน้ำเพราะว่าไม่ใส่แป้งข้าวโพดจะเกิดการแยกขันใครที่อยากได้สูตรและดูวิธีทำวุ้นกะทิน้ำหวานแบบเต็มๆตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นการสอนเมนูอะไรรอติดตามชมกันนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook อาจารย์ยิ่งศักดิ์
โซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางเพราะวุ้นหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะสนุกค่ะได้ความรู้ได้เทคนิคจากอาจารย์แล้วก็คุณภาพของวุ้นที่ทำเนี่ยทำง่ายก็ที่ได้ไปเรียนครั้งนี้เป็นการเรียนฟรีแล้วก็ได้เทคนิคหลายๆอย่างขอบคุณวุ้นหนังเงือกที่มอบประสบการณ์ดีๆอย่างนี้ให้ผมครับ